็นกิจวัตรประจำวันที่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่นี่จะต้องเขียนบันทึกว่าตัวเองทำงานอะไรไปแล้วบ้างในแต่ละวันเป็นการทบทวนตัวเองกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่องานและสามารถตรวจสอบกันและกันได้อย่างโปร่งใสเราทำอะไรไปเราเขียนลงไปคือเราซื้อเราโกหกตัวเองไม่ได้หรอกเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างวันแล้วตัวเราเองก็ไม่ต้องบังคับถึงเขาไม่บอกให้เขียนเราก็อยากจะทำตรงนี้นี่คือวิธีปฏิบัติของชาวเทศบาลหนองบัวที่ยึดเอาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งในทุกๆเรื่องอย่างวัสดุครุภัณฑ์เมื่อมีการซื้อเข้ามาก็ต้องถ่ายภาพของทุกชิ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะลงบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใสหรือการยินดีทำงานล่วงเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่เลิกงานเย็นมีการประชุมพูดคุยกันบ่อยครั้งแต่ใช้เวลาสั้นๆเพื่อเคลื่อนงานให้คืบหน้าและให้ทั้งทีมมองเห็นงานหน้าตักของกันได้อย่างชัดเจนทั้งหมดนี้คือกลไกการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างซื่อตรงไม่ต้องรอให้ระเบียบราชการมาคอยกำกับจนเทศบาลได้รับรางวัลด้านป้องกันการทุจริตจากปปช.เมื่อมีการเข้ามาโดยไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการในเรื่องของเงินทองเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกครั้งไม่ใช่แค่วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้นใหม่แต่ความซื่อตรงเป็นทุนดีที่มีอยู่เดิมในชุมชนเทศบาลหนองบัวจึงทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้ความซื่อตรงที่เป็นรากลึกของคนรุ่นก่อนได้ผลิดอกออกผลไปสู่เด็กๆรุ่นใหม่ในรูปแบบของกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติอย่างกิจกรรมในวันรับเบี้ยผู้สูงอายุครั้งนี้แทนที่คุณตาคุณยายจะมารับทรัพย์แล้วกลับบ้านก็เป็นโอกาสดีที่ทางเทศบาลจะได้เชื่อมคน2รุ่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์การทำความดีให้กันและกันฟังโอ้แม่กับเจ้าทำงานก็นำไปให้แล้วก็เช็ดตัวน้องเช็ดเสื้อผ้าให้น้องโกหกพ่อแม่มันอึดอัดใจมีอะไรดูก็พูดความจริงส่วนผู้สูงวัยก็ไม่น้อยหน้าป้าพรลุงรังลุงฤทธิ์และยายปีก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ข้อคิดเรื่องคุณธรรมความซื่อตรงไว้เป็นมงคลชีวิตสำหรับลูกหลานความดีทำยากแต่ทำได้ก็ง่ายจงคือการอย่าโกหกอย่าตำแหน่พูดปดเบียดเบียนผู้อื่นนะไม่ดีก็ยกตัวอย่างกับฝั่งเนี้ยความซื่อสัตย์ว่าเออเราพูดแล้วเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตรงๆค่ะพูดความจริงแล้วก็เป็นคนอยากให้ลูกหลานได้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้ซื่อสัตย์ให้สุจริตและจะได้ไปช่วยบ้านช่วยเมืองได้ บรรยากาศที่เป็นมิตรอบอุ่นใจและเปี่ยมไปด้วยความรักความหวังนี้บ่งบอกให้รู้ว่าความซื่อตรงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไม่ใช่เรื่องล้าสมัยและไม่ใช่กฎระเบียบที่แข็งกระด้างแต่คือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีที่มีพลังนำความสุขอบอุ่นสู่จิตใจทุกคนเราเดินไปไหนเราไม่ต้องกลัวคนด่าว่านี่คือข้าราชการที่ขี้โกงชาวบ้านกล้าที่จะคุยกับเราเรียกเราได้เต็มปากเต็มคำมันคือความภูมิใจมันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจกลับมาให้เราคือน้ำใสใจจริงของคนทำงานคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนหนองบัวให้ชุ่มชื่นเป็นสุขและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความไว้วางใจนี่จึงเป็นผลประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเป็นคุณค่าที่ยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน